ประกอบอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานบีฝ่ายค้านครับท่านประธานครับสถานะนี้เวลา 14:36 นครับแต่วาระถัดไปนะครับที่จ่อคิวอยู่เป็นเรื่องด่วนนะครับผมย้ำว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ร่างของภาคประชาชน2ร่างแล้วก็ของสสเท่าพิภพลิ้มจิตรกรอีก1ร่างนะครับซึ่งทางครม.เนี่ยได้ขอไปพิจารณาเป็นเวลาไม่เกิน60วันเนี่ยและได้กลับมาแล้วนะครับบรรจุเป็นเรื่องด่วนแต่เรากลับไม่มีทั้งเอกสารที่วางอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูท่าทางเหมือนว่าจะไม่มีการวางแผนที่จะเข้าวาระนี้มาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับผมก็เลยอยากจะถามครับอยากจะทราบจริงๆครับเพราะว่ามันไม่มีการประสานมาจากทางวิปรัฐบาลเลยว่าตกลงเรื่องนี้เราจะเอาอย่างไรและผมคิดว่าการปิดประชุมในเวลา 14:37 เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเร็วเกินไปครับผมต้องการคำอธิบายในเรื่องนี้จริงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวาระถัดไปที่เราควรจะเข้ากันต่อไปครับท่านประธาน